แฟนคลับดิสนีย์ต้องห้ามพลาดนะคะเพราะว่าดิสนีย์ได้กำลังจะออกฉายภาพยนตร์ใหม่นะคะในปี2022ปีนี้นั่นเองชื่อว่า Strange World นะคะซึ่งยังไม่มีชื่อไทยแต่อย่างใดนะคะและต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย Strange World นะคะเขาเป็นหนังเกี่ยวกับเรื่องของแบบครอบครัวครอบครัวนึงนะคะในดินแดนผจญภัยไปเจอดินแดนมหัศจรรย์แห่งนึงนะคะแล้วก็เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยสัตว์พิเศษมากมายเลยทีเดียวนะคะและทีมงานผู้กำกับผู้สร้างของเรื่องนี้นะคะคือเรื่อง Big Hero 6นะคะแล้วก็ยังมีอีกนะคะราย่า and the last dragon นะคะแล้วก็เรื่อง Tangle ค่ะโอ้โหคือแบบหนังแบบภาพยนตร์ตัวท็อปทั้งนั้นเลยนะคะทำให้ตอนนี้นะคะแฟนคลับดิสนีย์ก็ต้องอดใจรออีกนิดนึงนะคะตอนนี้เนี่ยที่ดิสนีย์ประกาศออกมาก็คือยังไม่ได้กำหนดวันที่ชัดเจนนะคะว่าจะออกฉายเมื่อไหร่นะคะแต่ว่ามีคาดการณ์ค่ะว่าน่าจะเป็นช่วง Thanksgiving Day นะคะซึ่งจะตรงกับวันที่23พฤศจิกายนค่ะช่วงนี้เพราะว่าเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมคะเหตุผลอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นแบบช่วงหยุดยาวนะคะและหลายๆคนนะคะก็จะมาออกมาทำกิจกรรมกันนะคะและกิจกรรมที่ทำนะคะก็คือการดูหนังนอกบ้านนั่นเองค่ะและอีกเหตุผลนึงนะคะที่คาดการว่าจะเป็นช่วง Thanksgiving Day เนี่ยก็เนื่องจากว่าเราจะสังเกตว่าดิสนีย์นะคะมักจะออกหนังใหม่ภาพยนตร์ใหม่ในช่วงนี้ตลอดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Frozen 1 Frozen 2นะคะแล้วก็เรื่องโคโค่นะคะแล้วก็โมอาน่าค่ะถ้าสังเกตดีๆจะออกมาช่วงพีเรียดนี้กันหมดเลยค่ะสำหรับแฟนๆดิสนีย์อดใจรอกันนิดนึงนะคะยังไงปีนี้เราได้รับชมกันแน่นอนนะคะและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อยากให้เนยเล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับดิสนีย์พิมพ์คอมเมนต์มาบอกเนยเดี๋ยวเนยจะไปหาความรู้ไปเสิร์ชข้อมูลและเอาข้อมูลดีๆมาฝากทุกคนกันอีกวันนี้เนยไปแล้วนะคะบ๊ายบาย